รักมั่นคงแม้ไร้สินสอดขอแต่งงานเปิดบ้านหนุ่มกันชัยคุณพ่อดีเด่นเผยปมไม่ลงรูปคู่เมย์ภรรยาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยและเมย์ปฏิดาเฟื่องอารมณ์ที่ต่างก็ช่วยกันดูแลเอาใจใส่กันอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยกนิ้วให้เมย์ปฏิดาถือว่าเป็นยอดหญิงฝ่าฟันมรสุมชีวิตด้วยกันมาบ้านของครอบครัวกำเนิดพลอยนั้นเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในหมู่บ้านย่านลาดพร้าวที่หนุ่มกันชัยและเมย์สร้างเอาไว้เพื่อน้องมายูโดยเฉพาะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นภายนอกบ้านสีขาวล้วนหลังใหญ่นี้รายล้อมไปด้วยสวนทอปิคอลเน้นความเขียวขจีตามสภาพภูมิอากาศของไทยปูสนามด้วยหญ้ามาเลวิมานหลังโตของน้องมายูต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆมีทั้งสนามหญ้าหน้าบ้านให้น้องมายูได้วิ่งเล่นและภายในบ้านยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เนื้อดีและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสุดๆหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีในอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็แทบไม่มีรูปคู่กันซึ่งเป็นเพราะอะไรนั้นสาวเมย์ได้เปิดเผยดูคู่เมย์ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่รักคู่อื่นๆพอบางคู่ยังมีหนีลูกไปสวีทตอนนี้ลูกมาเป็นอันดับหนึ่งเราต่างคนต่างทำงานช่วยกันปั๊มตังค์เพื่อลูกพี่หนุ่มเขาก็ทำงานของเขาเมย์ก็ทำงานของเมย์เลี้ยงลูกไปกับพี่หนุ่มเมย์แทบไม่ต้องไปนั่งดูแลอะไรเขามากแค่ถามว่าเหนื่อยไหมแค่นี้เขาก็โอเคแล้วไม่ต้องไปดูแลอะไรมากหรอกค่ะไม่กลัวเรื่องนอกลู่นอกทางแล้วค่ะทำงานหนักอย่างนี้ได้หาเวลาสวีทกันบ้างไหมการที่เราอยู่ด้วยกันในทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษพอทุกวันมันคือวันที่พิเศษแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาแสดงออกด้วยความหวานชื่นแค่อยู่ด้วยกันและเข้าใจกันไม่สร้างปัญหาไม่ทำให้เขาปวดหัวไม่ชวนทะเลาะแค่นี้ก็แฮปปี้สำหรับชีวิตครอบครัวเราแล้วไม่ต้องมาเพิ่มความหวานมากมายแค่ทุกวันเราไม่สร้างเรื่องปวดหัวให้กันก็พอแล้วมีวันพิเศษกันบ้างไหมไม่ค่อยมีค่ะวันพิเศษของเราคือวันที่เราได้อยู่กับลูกมันคือวันพิเศษการได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกไปกินข้าวกันมันคือวันพิเศษแล้วคือเวลาที่เราจะได้อยู่พร้อมกันมันมีแต่ไม่ได้มากสำหรับงานแต่งทั้งคู่คบหากันมานานกว่า10ปีจนหลายคนรอลุ้นว่าเมื่อไรจะแต่งแต่แล้วสุดท้ายหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยและเมย์ปฏิดากำเนิดพลอยก็ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกันเงียบๆท่ามกลางเพื่อนสนิทและผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมีคำสัญญาให้กันและกันหรือเปล่าหนุ่มตอนที่แต่งงานผมก็บอกกับผู้ใหญ่ครับว่าถึงช่วงที่ผ่านมาผมจะมีข่าวนู่นนี่นั่นกับใครเยอะแยะแต่นับจากนี้ไปผมจะดูแลเมย์คนเดียวรักเขาคนเดียวไปตลอดเมย์ไม่ได้ให้คำสัญญาอะไรกับพี่หนุ่มเลยค่ะพอใจเมย์อยู่กับเขาอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้เวลาเมย์มองหน้าเขาเมย์ก็ยังรู้สึกรักเขาไม่เคยเสื่อมวูดดี้กำลังจะได้นั่งคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทีวีวันนี้พี่หนุ่มทำให้เห็นว่าเมื่อคุณอยู่กับอะไรเรื่อยๆต่อเนื่องมันได้ผลลัพธ์แน่นอนมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นเหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะเป็นประสบการณ์ไงมันจะเห็นแล้วก็เอาไปเก็บเกี่ยวให้รู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้ไม่ต้องทำเคยเอาเรื่องคนนี้มาคุยในรายการทำให้เขาดูเป็นตัวตลกทุกคนหัวเราะแต่เขาไม่หัวเราะไงอะไรแบบนี้พวกนี้ก็เป็นประสบการณ์หมดเลยก่อนที่จะทำอะไรก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาก่อนถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันพลาดไปมันจะมีวิธีการต่างๆนานาชาวบ้านไม่เคยออกทีวีไม่เคยเจอเราเจอแต่ในทีวีพอนับ5 4 3 2เขาพูดไม่ได้เขาตอบไม่ได้เราก็ต้องพาไปให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าต้องดีแต่พอถึงเวลามันไม่ได้